สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันจันทร์ที่13เมษายน2563อยู่เรา3คนครับผมขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชแอคทางข่าวลิเวอร์พูลครับกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้หัวข้อของเราน่าสนใจมากๆต้องบอกว่าเป็นข้อมูลสุดยอดเลยนะครับจาก The Athletic UK ครับผมชื่อดังของอังกฤษเขามีการลงลึกเลยไปสอบถามเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยน่าจะตั้งข้อสงสัยในแบบเดียวกันว่าพอมันมีเกี่ยวกับเรื่องราวผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยหลังจากนี้ตลาดซื้อขายนักเตะโลกของฟุตบอลนะเรื่องของมาร์เก็ตติ้งต่างๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างนะเรื่องที่เราสงสัยว่าเอ้ยค่าเหนื่อยนักเตะค่าตัวนักเตะที่แต่ละทีมจะไปซื้อมาหลังจากกลับมาสู่สถานการณ์ปกติแล้วเนี่ยมันจะยังมีตัวเลขอยู่เท่าเดิมหรือเปล่าหรือไอ้จำนวนนั้นเนี่ยมันจะลดน้อยลงแล้วไอ้ปัญหาที่มันเกี่ยวกับการต่อรองขอลดค่าเหนื่อยนักเตะบางคนทำไมยอมบางสโมสรทำไมไม่ยอมวันนี้น่าจะได้รับความกระจ่างจากบทวิเคราะห์ตัวนี้เป็นคอนเทนต์คุณภาพข้อมูลคุณภาพที่แฟนบอลพลาดไม่ได้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปวิดีโอด้วยใช่ครับนะครับอ่ะอย่างแรกเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าฟีฟ่ายืนยันนะครับว่าตลาดการซื้อขายในซัมเมอร์นี้จริงๆเนี่ยใกล้จะถึงแล้วแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้นะเวลาอาจจะต้องล่นออกไปฟีฟ่าบอกว่าโอเคเดี๋ยวยืดหยุ่นให้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะรอจนกว่าซีซั่นจะจบก่อนแล้วค่อยมาตั้งข้อกำหนดว่าตลาดเนี่ยจะเอาอยู่ในช่วงเดือนไหนเท่ากับว่ารายละเอียดลึกๆอ่ะยังเป็นเครื่องหมายปลายเปิดนะใช่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะจบกันตอนไหนแต่ก็คือยืดหยุ่นไปก่อนขยายไปเรื่อยๆนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาอนุญาตให้ต่อสัญญาไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบซีซั่นได้แล้วก็จบซีซั่นเมื่อไหร่อ้าวค่อยมาเปิดตลาดกันอีกทีนึงครับครับตลาดซัมเมอร์ปกติแล้วเนี่ยประมาณสัก3เดือนนะโดยประมาณทีนี้เนี่ยเราเอาความเข้าใจง่ายๆจากที่สิ่งที่ FIFA กำลังจะสื่อสมมุติว่ากลับมาเตะกันได้แล้วฤดูกาลจบประมาณสักช่วงเดือนสิงหาคมตลาดอาจจะเริ่มหลังจากนั้นใช่ครับระยะเวลาอาจจะไม่ได้เต็ม3เดือนเท่าปกติอาจจะย่นลงมาใช่อาจจะลดลงมาเหลือประมาณสัก2เดือนหรือบางแหล่งมันก็มีบางแหล่งที่แบบอาจจะบอกว่ายืดยาวไปเลยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะซึ่งแหล่งนั้นคือ Telegraph บอกว่ามีโอกาสยืดไปถึงต้นปีหน้าได้เหมือนกันนะครับโอเคนะจากนั้นเรามาลงลึกสกู๊ปพิเศษของ The Athletic UK โอ้โหนี่เขาไปสัมภาษณ์พวกบรรดาเอเย่นนักเตะที่มีความใกล้ชิดบอกว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้การทำงานของพวกคุณเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับแล้วลงลึกเลยนะเอาเรื่องประเด็นค่าเหนื่อยกันก่อนดีกว่านะครับสโมสรแต่ละทีมตอนนี้โอ้โหทุกลีกทั่วโลกเลยต้องการเซฟเพราะว่าสูญเสียรายได้ในช่วงที่ฟุตบอลมันไม่มีเตะเอเย่นเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับตอนนี้เขาก็มีหน้าที่แม้ว่าจะไม่ได้แบบถึงขนาดที่ว่าเดินทางนะไปติดต่อเจรจานู่นนี่นั่นเนื่องจากเขามีปัญหาเดินทางไม่ได้แต่เขาก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเตะในความดูแลเกี่ยวกับเรื่องเงินทองใช่ครับผมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับตามหลักจรรยาบรรณของสื่อเนี่ยเวลาเขาไปสัมภาษณ์ข้อมูลที่มันลับยอดแบบนี้เขาจะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อว่าเอเย่นคนนั้นคืออะไรหรือชื่อของนักเตะที่มาให้สัมภาษณ์เป็นแหล่งข่าวคือใครเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อตัวบุคคลนั้นๆได้ครับซึ่งสกู๊ปของ The Athletic UK เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าปกติช่วงเวลาแบบนี้สายโทรศัพท์ของบรรดาเอเย่นเนี่ยดังกันไม่หยุดเดี๋ยวย้ายทีมให้สนใจซื้อคนนู้นซื้อคนนี้ตลาดมันใกล้เปิดแล้วแต่ปีนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเขาบอกว่าเอเย่นจากชาติชั้นนำคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าปีนี้เงียบเป็นเป่าสากเลยเราเนี่ยเพิ่งได้รับการสอบถามจากสโมสรเองกลายเป็นว่าปีนี้เอเย่นเนี่ยจะรับสายคุยกับนักเตะซะเป็นส่วนใหญ่มากกว่าในเรื่องที่ต้องปรึกษาเรื่องของการลดค่าเหนื่อยชะลอการจ่ายค่าเหนื่อยแล้วก็มีกัปตันทีมพรีเมียร์ลีกคนหนึ่งครับโค้ชแอคครับคือกัปตันทีมคนหนึ่งบอกว่าคือมันเป็นเรื่องที่บ้ามากเรื่องการลดค่าเหนื่อยเนี่ยแล้วแบบคือจะยอมง่ายๆไม่ได้ก็เลยต้องโทรคุยกับเอเย่นใช่12ชั่วโมงเขาให้ลงลึกรายละเอียดเลยว่าถ้าอย่างนี้มันกระทบอะไรอย่างนั้นมันได้ผลประโยชน์อะไรยังไงครับคือนักเตะเราพูดกันตามหลักความเป็นจริงเนี่ยนักเตะส่วนใหญ่ความรู้ไม่ได้เยอะอันนี้พูดตรงๆใช่นะครับการศึกษาไม่ได้สูงนะดังนั้นเรื่องที่แบบโอ้โหเกี่ยวกับพวกตัวเลข
เงินทองทองอะไรเงี้ยเออเรื่องกฎหมายที่มันค่อนข้างซับซ้อนอ่ะนักเตะบางคนไม่มีความรู้ตรงจุดนี้คือเขากังวลหลายด้านนะ อย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆก็ไปยอมให้สโมสรหักค่าเหนื่อยแบบไม่ดูรายละเอียดให้ดีกลายเป็นว่าไอ้เงินที่หักค่าเหนื่อยเราไปเนี่ยบางทีพอถึงซัมเมอร์เอาไปซื้อนักเตะต่างชาติเข้ามาเฉยเลยแทนที่จะหักเงินเอาไปใช้เกี่ยวกับการลงทุนให้เป็นประโยชน์สรุปตอนเนี้ยเอเจนต์ของนักเตะมีหน้าที่ฟังคำจากปากนักเตะตัวเองมากกว่าไปคุยกับสโมสรอื่นๆซะอีกเหมือนเราจะสังเกตไหมว่าเขาไม่ต้องการที่จะแบบลด 30% เท่ากันอ่ะคือมีความขอร้องว่าให้ลด 30% ใช่ไหมสโมสรในพรีเมียร์ลีกแต่เหมือนตอนนี้เขาพยายามจะเป็นเคส by เคสเอาเพราะว่าคุณไม่สามารถมา 30% เท่ากันได้อ่ะหรือถ้าเกิดให้ยกภาพให้เห็นชัดในแคมเปญที่ทางจอร์แดนเฮเดสันกับตันทีมพรีเมียร์ลีกหลายๆคนร่วมกันโพสต์แคมเปญ Player Together เนี่ยหลักๆเลยก็คือเขาก็บอกว่าไม่ทราบว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณจะหักเงินไปคุณจะไปทำอะไรเพราะฉะนั้นบรรดานักเตะพรีเมียร์ลีกเลยตั้งแคมเปญขึ้นมาเลยจ้างกองทุนขึ้นมาเลยแล้วถ้าเกิดว่าคิดว่าถ้าเกิดจะเอาเงินตัวเองไปช่วยเหลือการกุศลจริงๆอ่ะเดี๋ยวนักเตะบริจาคให้เองครับคือจากสกู๊ปพิเศษของ The Atlantic UK เนี่ยมันทำให้เราเปิดโลกหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับคืออยากจะอธิบายดีเทลนิดนึงคือนักเตะมีแค่ไม่กี่คนที่แบบอยู่จุดเหนือสุดของพีระมิดนะอยู่บนยอดพีระมิดคือพวกเนี้ยไม่เดือดร้อนโรนัลโดเมสซี่เงินเยอะเก็บมาแบบโอ้โหเงินถุงเงินถังชีวิตเขาแบบเงินเนี่ยไม่ได้เงินอีกปีนึงไม่เป็นไรเลยเออแต่มันอีกส่วนเยอะเลยครับโอ้โหคือถ้าเกิดพวกที่ร่ำรวยแบบสุดๆเก่งจริงๆเนี่ยสบายตัวหน่อยแต่เขาบอกว่าบางคนค่าเหนื่อยไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วในสกู๊ปตัวนี้เขาบอกเลยนะครับว่าสมมตินะได้ค่าเหนื่อยสัก 10,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อย่าลืมว่าถ้าเกิดเล่นในอังกฤษคุณต้องเสียภาษี 50% ครึ่งนึงเท่ากับว่าคุณก็จะเหลือเงินประมาณ 5,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้าสโมสรมาขอลดอีก 30% น่ะเงินหายไปเพียบเลยนะครับและอย่าลืมว่าอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่าเฉลี่ยอยู่ได้ไม่เกิน35ปีมันก็ต้องมีการเก็บเงินถ้าเกิดคุณโดนหักไปเยอะขนาดนี้มันเสียหายเหมือนกันนะแล้วเขาต้องผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้เวลาผ่อนบ้านผ่อนรถเขาจะผ่อนในจำนวนเงินที่เยอะด้วยต่อเดือนไม่ได้ว่าผ่อนจำนวนน้อยแล้วแบบระยะกิน30ปีเลยไม่ใช่เขาจะเอาให้รีบหมดครับคือรีบๆโปะให้มันหมดภายในช่วงเวลาที่เขายังสามารถหาเงินได้อยู่อันนี้เราพูดรวมๆถึงนักเตะที่ไม่ได้รวยมากนะคือนักเตะแบบเราอย่าไปนึกถึงว่ามีแต่ซุปเปอร์สตาร์นะบนโลกใบนี้มีพวกลากย่ามีแชมเปี้ยนชิพลีกวันเซกุนด้าค่าเหนื่อยไม่เยอะนะครับคือหักเปอร์เซ็นต์เนี่ยหักจากเงินที่ไม่รวมการหักภาษีใช่ครับคือหักภาษีตัดออกไปส่วนหนึ่งหรือต่อให้รวมผมก็มองว่ามันเป็นจำนวนที่ก็พวกเขาต้องนั่งคิดให้ดีๆเหมือนกันถูกไหมครับตรงจุดนี้แหละเอเย่นมีความสำคัญมากๆที่จะคอยเข้ามาดูแลคอยให้คำปรึกษาว่ามันจะเกิดผลกระทบต่อพวกเขายังไงบ้างแต่ว่าบางทีก็ต้องรักษาความสัมพันธ์กับสโมสรด้วยแบบบางทีถ้าเกิดจะไปคุยกันตรงๆว่าเฮ้ยผมไม่อยากให้นักเตะผมลดค่าเหนื่อยมันก็ดูแบบอาจจะไม่ได้ก้าวร้าวไปนิดนึงบางทีอาจจะต้องให้สมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือว่า PFA ที่เป็นเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยมาช่วยเป็นคนกลางซึ่ง PFA ก็ช่วยเป็นคนกลางนี่แหละแล้วข้อมูลส่วนหนึ่งที่เปิดเผยและดีมากๆเลยคือใครจะไปคิดว่าเอเย่นเนี่ยคงไม่สนใจหรอกเรื่องลดค่าเหนื่อยนักเตะตัวเองไม่ได้ผลประโยชน์อะไรไม่ใช่นะครับ คือเขาบอกว่านักเอเย่นส่วนใหญ่ได้ส่วนแบ่งจากเงินค่าเหนื่อยของนักเตะอยู่แล้วดังนั้นตัวเองต้องไฟเพื่อสิ่งนี้ด้วยถูกต้องคืออันนี้เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับหลายคนคิดแค่ว่าอ๋อเอเย่นเวลาได้เงินก็คือพานักเตะย้ายทีมได้แล้วก็ได้เงินกินเปล่าจากที่สโมสรให้แต่จริงๆแล้วมีเปอร์เซ็นต์การแบ่งยิ่งคุณเรียกร้องเงินค่าเหนื่อยให้กับนักเตะในความดูแลของคุณได้มากขนาดไหนคุณก็ได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นถูกต้องเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าสำคัญมากกว่านั้นเนี่ยบางทีนักเตะจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยจะยอมลดค่าเหนื่อยหรือไม่ยอมเนี่ยต้องดูสโมสรด้วยนะดูที่ความสัมพันธ์กับเจ้าของสโมสรด้วยอย่างเช่นไบรตันเนี่ยเขาบอกว่านักเตะเนี่ยรักเจ้าของมากเจ้าของเนี่ยช่วยเหลือทีมมาตลอดถ้ามาขอช่วยเนี่ยอาจจะยอมอยู่แล้วแต่เขายกตัวอย่างเช่นกับท็อตแนมฮอสเปอร์หรือว่านิวคาสเซิลโดยเฉพาะนิวคาสเซิลนี่เราเห็นภาพมากไมช์แอดลีย์นี่ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วโอ้ยนี่รวยเลยมหาศาลแต่ว่าเวลาจะเอาเงินมาช่วยสโมสรจริงๆหรือเจียดเงินไปเสริมทัพพวกนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนมากจะเข้ากระเป๋าตัวเองซึ่งทาง The Athletic UK ก็บอกว่ากับเจ้าของสโมสรแบบนี้นักเตะก็คงคิดเอเย่นก็คงคิดไม่อยากลดเลยลดค่าเหนื่อยได้ไหมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูช่วงซัมเมอร์เนี้ยโอ้โหคือมันเกิดเป็นประเด็นคำถามต่อมาว่ามันจะกระทบกับฝั่งไหนบ้างไอ้สโมสรที่กำลังเล็งๆที่จะมีการเสริมทัพอยู่เนี่ยเขาบอกว่า
หลักๆแล้วทีมที่เจอปัญหาแน่นอนเป็นทีมที่เล็กกว่านะครับเหมือนกับทางสุภาษิตคือปลาใหญ่กินปลาเล็กสถานการณ์แบบเดียวกันพวกทีมใหญ่ๆเงินถุงเงินถังเนี่ยอาจจะไม่เจอปัญหาสักเท่าไหร่แล้วก็จะมีโอกาสในการไปดึงพวกนักเตะจากทีมเล็กๆเพราะว่าทีมเหล่านั้นเนี่ยเขาประสบปัญหาหนักกว่าอาจจะเป็นจะต้องขายนักเตะเพื่อเอาเงินค่าตัวตรงส่วนนั้นกลับเข้ามาสมทบทีมคือในหัวข้อนี้กำลังจะบอกว่าทีมใหญ่บางทีอาจจะสบโอกาสในการซื้อนักเตะที่ราคาไม่แพงในตอนนี้เลยก็ว่าได้ในซัมเมอร์ที่ถึงนี้ยกตัวอย่างเช่นแมนยูแมนซิตี้เชลซีเนี่ยสามทีมนี้เราพอจะเล็งภาพเห็นเลยว่าน่าจะลงตลาดซัมเมอร์นี้แน่นอนเพราะว่าต้องการซื้อนักเตะแต่อาจจะเป็นการลงตลาดที่เป็นโอกาสอันดีในการแบบรีบเสริมตอนนี้แหละตอนที่ช่วงตลาดมันจะถูกทุกอย่างมันจะถูกลงออแล้วเนี่ยจะทำให้ทีมของพวกเขาแข็งแกร่งต่อไปได้อีก 4-5 ปีเลยทีเดียวสมมติแบบว่านักเตะท็อปเพลเยอร์บางคนค่าตัวสัก70ล้านปอนด์ถ้ามาซื้อตอนนี้ค่าตัวมันอาจจะลดลงมาเหลือสัก50ล้าน40ล้านก็เป็นได้คำพูดเนี้ยคือคำพูดของเอเย่นนะที่บอกว่าทีมใหญ่จะได้เปรียบในการสอบช่องพวกทีมเล็กๆที่แบบเจอปัญหาทางการเงินแล้วไปสอยนักเตะเข้ามาซะเนี่ยครับโซชาออกมาพูดหลังจากที่เอเย่นคนนี้บอกเขาบอกนะว่าพูดหลังจากนะแต่โซชาพูดลักษณะเดียวกันว่าตลาดเรานี้อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เราต้องขวางเอาไว้และลุยมันโอ้เอายกตัวอย่างสักคนหนึ่งสมมติเป็นแจ็คกิลลิชของแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาสถานการณ์ทางการเงินเขาอาจจะไม่ได้แบบแข็งแกร่งเท่ากับทีมอื่นใช่สมมติแมนยูเนี่ยต้องการแจ็คกิลลิชอยากจะดึงตัวมาร่วมทีมให้ได้ค่าตัวอาจจะไม่ได้ถูกลงเยอะแต่มีโอกาสที่แอสตันวิลล่าจะยอมปล่อยตัวสูงกว่าเดิมใช่และเพราะเขาอยากได้เงินยิ่งถ้าตกชั้นอย่างที่บอกจะไปกันใหญ่เลยนักเตะอย่างแจ็คกิลลิชนักเตะอย่างเดคแคนไรส์ของเวสต์แฮมพวกนี้พวกทีมที่มีโอกาสตกชั้นเนี่ยถ้าตกชั้นเนี่ยตามหลักจากโควิดเนี่ยค่าตัวมันก็ลดมานิดนึงอยู่แล้วถ้ายิ่งคุณตกชั้นอีกเนี่ยค่าตัวคุณยิ่งแบบลดแบบมหาศาลมากครับแล้วในบทวิเคราะห์บอกต่อบอกว่าพวกบรรดาดาวเตะนะอายุน้อยยกตัวอย่างสเปอร์ไปซื้อไรอันเซสยงเนี่ย25ล้านปอนด์อันนี้คือโดนโกงแบบเต็มที่เลยซัมเมอร์ที่ผ่านมาอ่ะแต่พอสถานการณ์มันเปลี่ยนมันเจอวิกฤตหลายๆสโมสรต้องการปล่อยนักเตะอาจจะได้ราคาแค่5-10ล้านปอนด์หรืออย่างที่แมนยูตกไปคากับจูดเบลลิงแฮมคนไอที่เป็นมิดฟิลด์โอ้ที่เขาบอกว่าพรสวรรค์สูงอะไรป๊อกบาเนี่ยก็อาจจะเจอแบบโดนตับในราคาที่โกงมากไม่ได้เพราะว่าเบอร์มิงแฮมอาจจะเนี่ยทุกวันนี้ไม่รู้สถานการณ์การเงินเบอร์มิงแฮมจะเป็นอย่างไรก่อนจะมีเรื่องโควิดเขาบอกว่าค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์ผมว่าอาจจะเหลือครึ่งนึงอ่ะจริงจริงคือประเด็นเนี้ยผมไม่ได้มองว่าทีมใหญ่เอาเปรียบทีมเล็กนะมันเป็นไปตามกลไกการตลาดถูกต้องแล้วผมมองว่ามันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางระบบเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปถ้าไม่ช่วยอ่ะคือผมว่าเขาอยากขายด้วยซ้ำถ้าเกิดเขาติดลบอยู่ถูกต้องคือทีมเล็กๆอ่ะสมมตินะเขาเจอปัญหาติดลบเลยไม่มีรายได้ฟุตบอลไม่มีเตะเนี่ยโอ้โหพอไอ้สรุปยอดไตรมาสนั้นออกมาตัวเลขแดงเถือกติดลบเลยพออยากจะขายนักเตะเพื่อเอาเงินมาจุนเจือตรงส่วนเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีทีมไหนอยากซื้อเท่ากับว่าเขาก็ต้องขาดทุนอยู่อย่างนั้นต้องลดราคาเออดังนั้นพอมันมีสโมสรใหญ่ที่พอจะสามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้มันก็เป็นการเอาเงินนะกลับเข้าไปสู่ระบบของตลาดแล้วยิ่งทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขาบอกว่าปีก่อนเนี่ยมี11ผู้เล่นที่ถูกขายในราคาที่มากกว่าปกติถึง10ล้านปอนด์ครับ24สโมสรในแชมเปี้ยนชิพโหทำกำไรรวมกันได้กว่า140ล้านปอนด์ซึ่งมันเห็นได้ชัดว่าปกติเนี่ยจากแชมเปี้ยนชิพก็สามารถโกงค่าตัวได้นะโกงค่าตัวได้แต่คราวนี้พอมันเจอสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาอาจจะได้ไม่เยอะแล้วจะโดนเข้าขูดหรือเปล่ามันน่าจะเห็นเคสแบบว่า ทีมจากพรีเมียร์ลีกจะมาแท็บเด็กจากแชมเปี้ยนชิพแวลดีในราคาที่ถูกกว่าเดิมนั่นแหละสิอันนี้เห็นภาพนะครับนอกเหนือจากนั้น The Atlantic บอกว่าไม่ใช่แค่ทีมใหญ่อย่างเดียวพวกบรรดาทีมกลางตารางอย่างเช่นเอฟเวอร์ตันเลสเตอร์ซิตี้พวกนี้ก็มีโอกาสได้ของดีราคาถูกเช่นเดียวกันใช่ครับคือถ้าดูจากทิศทางตอนนี้ทางยูฟ่าน่าจะเลื่อนการใช้กฎ financial fair play ตอนนี้ออกไปเพราะทราบดีว่าแต่ละทีมมีปัญหาในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเอฟเวอร์ตันหรือว่าเลสเตอร์ที่ปีนี้ฟอร์มดีเลสเตอร์เนี่ยมีช่วงหนึ่งลุ้นแชมป์ด้วยนะครับเลสเตอร์กับเอฟเวอร์ตันทีมประมาณนี้เขาบอกว่าอาจจะลงไปเสริมทัพนักเตะฝีเท้าดีในราคาที่ไม่แพงคือไม่ถึงขั้นแบบไปเซ็นแบบเกรด A world classอะไรขนาดนั้นแต่จะได้ของดีราคาถูกอย่างเช่นนักเตะบางคนที่โดนโกงค่าตัวสัก60ล้านปอนด์ที่แอตเลติกยูเคบอกว่าอาจจะต่อได้เหลือสัก
30ล้านปอนด์เลยก็ว่าได้ครึ่งครึ่งเลยบอกได้ว่าบางทีเนี่ยอาจจะไปเล่นทริคกับทีมในสเปนทีมในอิตาลีที่ทำไมต้องเป็น2หลีกนี้เพราะว่าเจอโควิดหนักสุดใช่ใช่สองให้ดีการเงินแล้วโดยธรรมชาติอ่ะทีมพวกนี้ไม่ได้รวยอยู่แล้วส่วนใหญ่ทีมเรานับถึงทีมเล็กๆนะทีมเล็กๆในอิตาลีสมมติเจนัวอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ร่ำรวยแล้วเขาบอกว่าพวกทีมจอมขายนักเตะจอมปั้นและขายเนี่ยอย่างพวกโอลิมปิกลียงลิวโอลิมปิกมาร์เซย์อาแจ็กซ์อาร์มสเตอร์ดัมเนี่ยก็คงจะพร้อมขายในราคาที่ไม่แพงเช่นคือถ้าทีมเหล่านี้ทีมที่บอกพวกพร้อมขายหรือว่าทีมที่กำลังเจอสภาวะการเงินเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเสียอย่างเงี้ยแล้วถ้าพวกเอเวอร์ตันหรือทีมใหญ่ก็ตามไปจับหัวดีๆนะแล้วบอกว่าอ่ะ30ล้านเอาไหมเอาไหมทั้งที่ปกติขายได้50เอาไหมไม่เอาก็ไม่ต้องเอาก็คือว่าขู่ไปเลยเดือดร้อนหรือเปล่าถ้างั้นผมคงไปหาโอลิมปิกลียงมาได้ไหมมูซาเดเบเล่อะ40ล้านลดได้ไหม50ไม่เอา40ล้านเอาไหมถ้าไม่เอาไม่ต้องเอาคือก็ต้องอยู่ที่การเงินของสโมสรนั้นๆแล้วอย่างที่จริงๆถ้าใครได้ตามฮาร์ปไทม์ของเราก็เคยพูดไปบ้างเหมือนกันว่ามันมีการประเมินจากเว็บไซต์Transfer Marketว่าค่าตัวของตั้งแต่ในพรีเมียร์ลีกโดยเฉลี่ยลดลงไปประมาณรวมทั้งลีกเลยนะ 1,600 ล้านปอนด์รวมๆกันเฉลี่ยแล้วไอ้พวกตัวดังๆเนี่ยลดคนละ 20% ครับนี่คือการประเมินค่าเฉลี่ยนะซึ่งมันลดตามที่เห็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอ่ะแต่ก็ที่เราพูดถึงคือทีมเล็กๆนะครับอย่างไรก็ตามครับพวกบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ที่แบบโอ้โหการเงินถุงเงินถังมีการเงินมั่นคงเนี่ยก็ไม่ได้กระทบเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆเขายังคงแน่วแน่ค่าตัวนักเตะเขายังคงอยากได้เท่าไหร่เขาก็จะขายเท่านั้นเพราะเขาไม่ได้กระทบเยอะนี่ก็เอาขึ้นภาพอะไรก็ได้ครับพวกนี้นะที่เขาขู่กันไปแล้วว่าก็ไม่มีปัญหาทำไม100ล้านก็ไม่ให้ขอ100ล้านขึ้นคือเราน่าจะจำกันได้ข่าวตอนที่โควิดมาใหม่ๆเนี่ยสโมสรในบุนเดสลีก้าบริจาคเงินให้กับทีมที่อยู่ลีกรองๆเฉยเลยเพราะช่วยคือทีมพวกนี้เลเวอร์พวกดอร์ทมุนด์เนี่ยบริจาคกันโดยที่เขาไม่กระทบอ่ะแล้วเขายังมาพูดอีกว่าก็ต้องได้เงินที่เขาต้องการอ่ะคือเขาไม่กระทบไม่ปล่อยคืออย่างผู้บริหารของดอทมุนเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนมากว่าถึงแม้จะอยู่ในช่วงโควิด19หลายทีมอาจจะมองว่านี่เป็นโอกาสในการต่อรองค่าตัวแต่อย่างไรซะค่าตัวของนักเตะในทีมของเราซึ่งก็คงพูดถึงจาดอนซานโชจะเป็นไปตามหลักที่ควรจะเป็นแฮเวิร์สด้วยของเลเวอร์ก็ขู่เหมือนกันว่าก็ต้องได้ค่าตัวตามที่ต้องการเท่านั้นแล้วอย่างติโมแวนเนอร์ลาวตาโรมาร์ติเนสพวกนี้ล่ะอันนี้ผมว่าก้ำกึ่งนะออว่าพวกนี้จะดีหรือผมว่าผมดูทรงว่าเหมือนกลางๆนะครับเพราะว่าเหมือนครั้งนึงทางสโมสรไลซิกเคยพูดว่าเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าทรัพยากรของเราเป็นอย่างไรทรัพยากรของคู่แข่งเป็นยังไงผมว่าเขาดูแบบกักนะเขาไม่ได้มาแบบว่าไม่ขายอะไรหรือว่าอะไรอย่างนี้ส่วนลาวตาโรมาร์ติเนสเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาชัดเจนครับเพราะฉะนั้นผมว่า มันก็มีโอกาสที่อินเตอร์จะรู้สึกว่าก็ถ้าคุณไม่ฉีกคุณก็ไม่ต้องเอาคือลาวตาโรมันมองอีกมุมนึงนะค่าฉีกสัญญาเนี่ยมันใช้ได้แค่15วันวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมซึ่งตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าตลาดมันจะเปิดแล้วหรือยังคือถ้าตลาดมันยังไม่เปิดเนี่ยแน่นอนหลายๆทีมอาจจะลังเลอาจจะคิดว่าเอ้ยถ้าตลาดเปิดแล้วพอถ้าสมมติอินเตอร์มิลานเดือดร้อนการเงินน่ะอาจจะสามารถต่อรองได้มากกว่านี้แต่ถ้าเกิดอินเตอร์มองว่าแล้วไงแทนที่จะลดกลายเป็นขอเพิ่มจากค่าตัวปกติก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานะทางการเงินของสโมสรที่จะปล่อยนักเตะออกไปเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างถูกต้องครับนะครับทีนี้พวกบรรดานักเตะฟรีเอเจนต์อันนี้แหละคือขุมทรัพย์แหละนะครับสื่อวิเคราะห์บอกว่านี่แหละจะเป็นสินค้าระดับแบบพรีเมียมสำหรับหลายๆทีมเลยเพราะว่ามันเจอปัญหานะหลายสโมสรเนี่ยอาจจะไม่มีงบประมาณในการเสริมทัพก็ต้องอาศัยฟรีเอเจนต์ไม่เสียค่าตัวแต่ก่อนคนอาจจะมองว่าฟรีเอเจนต์เป็นทางเลือกว่าเออได้ก็โอเคเออแต่ณตอนนี้การเงินแต่ละทีมมีปัญหาถ้ามีโอกาสเซ็นฟรีเอเจนต์กับนักเตะชื่อเสียงโด่งดังได้ครับคุ้มค่ามากๆยกตัวอย่างชื่อมานะครับเช่นอันดัมลาลาน่าแยนแฟตองเก้นวินเลียนไรอันเฟรเซอร์ครับพวกเนี้ยออปกติอ่ะถ้าไม่ฟรีเอเจนต์ผมว่ามีทีมพร้อมยื่นข้อเสนอซื้อนะหรือว่าลีกอื่นๆมีอย่างคาวานนี่ อะไรอย่างเงี้ยผมเรานึกชื่อกันไม่ออกหรอกแต่ลีกอื่นๆก็มีทุกลีกหลายคนมีเยอะมากซึ่งปกติอะเราเคยมีความรู้สึกอย่างงี้มั้ยว่านักเตะที่หมดสัญญามันจะมีอย่างนึงคือไม่อายุเยอะก็ฝีเท้าเริ่มดรอปอะเขาไม่ต่อสัญญาใช่อาจจะมีเก่งๆอย่างนั้นอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ถูกๆแต่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะรู้สึกว่าเอ้ยก็งั้นก็ไปซื้อนักเตะเป้าหมายที่แบบน่าซื้อมากกว่าแต่พอมาเป็นอย่างนี้เนี่ย
เอเย่นรายนึงบอกว่าเชื่อว่ามันโหอย่างอดัมโนลาน่าเนี่ยนะหรือชื่อที่เรากล่าวมาเนี่ยวิลเลียนเนี่ยขุมทรัพย์เลยแหละแบบว่ามันต้องสบโอกาสในการเซ็นฟรีอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้คืออย่างน้อยอ่ะให้ค่าเหนื่อยในการชักจูงนักเตะมันไม่ได้เป็นเงินก้อนไงครับค่าเหนื่อยมันยังแบบอ่ะจ่ายไปสัปดาห์ต่อสัปดาห์สัปดาห์ต่อสัปดาห์มันไม่จำเป็นจะต้องลงทุนก้อนเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสสำหรับทีมที่ไม่มีงบประมาณในการเสริมทัพจริงๆนะแต่สำหรับซีซั่นนี้มันยังมีปัญหาอีกหนึ่งเรื่องคือพวกนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาเนี่ยนะครับเดี๋ยวแอตเลติก UK บอกว่าการต่อสัญญาออกไปจนจบซีซั่นเนี่ยทีมเล็กๆในลีกรองอาจจะไม่สามารถต่อสัญญากับนักเตะได้เพราะว่ามันต้องมานั่งชั่งใจว่าพอต่อไปแล้วเนี่ยคุ้มไหมมันจะคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่ามันต้องเท้าความแบบนี้นะครับเพราะว่าการประกาศล่าสุดของ FIFA เขาบอกเองว่าบรรดาพวกนักเตะที่ยืมตัวมาแล้วกำลังจะหมดสัญญายืมตัวพวกเนี้ยจะสามารถขยายสัญญาออโต้ไปได้ก่อนถ้าสโมสรต้องการหรือพวกที่กำลังจะหมดสัญญาปกติอยู่แล้วก็ตามสมมติบางคนกำลังจะหมดวันที่30มิถุนายนแต่ถ้าเกิดลีกนั้นน่ะ30มิถุนายนยังแข่งต่อไม่จบก็ยืดออกไปก่อนยืดออกไปได้เรื่อยๆแต่เขาบอกว่ากรณีเนี้ยมันไม่ควรจะเป็นการบังคับนะเพราะว่ากับทีมเล็กบางทีมจะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้ยืมตัวมาแต่สถานการณ์ของทีมก็เต็มที่ก็อยู่กลางตารางไม่ได้มีผลได้ผลเสียก็ไม่รู้จะยืมตัวต่อทำไมใช่เหมือนกับผมว่ามันเป็นเคส by เคสเหมือนกันเหมือน UEFA FIFA เนี่ยพูดออกมาอย่างเงี้ยเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถทำแบบนี้ได้แต่อย่างแต่ละสโมสรก็ต้องไปคุยกันเองอย่างเช่นขนาดเชลซี uh-huh. ยังต้องไปคุยกับทางอาแจก uh-huh. ในดีลของฮาคิมซีเอ็กซ์ว่าอ้าวแล้วหลัง30เนี่ยใครจะจ่ายใครจ่ายค่าเหนื่อยเช่นกันกับอันนี้ก็ต้องไปคุยว่าเฮ้ยบางสโมสรเนี่ยเขารู้สึกว่ากูอยู่กลางตารางอย่างแชมเปี้ยนชิพจะทุ่มเทเต็มที่ใน9นัด10นัดที่เหลือทำไมในเมื่อก็ไม่ได้เลื่อนชั้นอยู่ดีแล้วต้องจ่ายค่าเหนื่อยบางทีไปยืมมา 20,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ยกตัวอย่างเอาให้เห็นภาพที่สุดเลยคือคนนี้ครับอเล็กซิสซานเชสกับอินเตอร์มิลานใช่โอกาสลงสนามแทบจะไม่ได้เล่นเลย แล้วต้องจ่ายค่าเหนื่อยอในระดับแบบโอ้โหอันนี้ซุปเปอร์สตาร์แต่ว่าอันนี้ยังมองอีกมุมนึงได้คืออินเตอร์มันก็ยังอยู่แบบกลุ่มรถด้านบนอยู่แต่ผมกำลังพูดถึงโอกาสที่จะเกิดเคสที่ว่าสมมตินะในอังกฤษพรีเมียร์ลีกถ้าเกิดกลับมาแข่งต่อกันได้อาจจะเป็นสักกรกฎาคมอาจจะเป็นสักสิงหาผมว่ามันจะเกิดเคสที่นักเตะบางคนที่ยืมตัวมาบางคนก็ยังอยู่แข่งจนถึงตอนนั้นและก็จะมีอีกหลายๆคนที่อยู่กับทีมที่ไม่ได้มีผลต่อการเลื่อนชั้นตกชั้น อาจจะหมดสัญญายืมตัวแล้วไม่ต่อก็ได้เออมันต้องรอดูนะมันอาจจะมีแบบเป็น2เคสเลยอันนี้มันเคส by เคสจริงๆขึ้นอยู่กับทางสโมสรนะครับหรือว่าอีกเงื่อนไขนึงคือการใช้ออปชันซื้อขาดนักเตะที่ยืมตัวนะสมมติกรณีที่มีการระบุเอาไว้บอกว่าไอ้เงื่อนไขการเซ็นสัญญาถาวรเนี่ยกับนักเตะที่คุณยืมจากเราไปเนี่ยต้องเซ็นก่อนวันที่15พฤษภาคมแต่ฤดูกาลมันยังไม่จบอ่ะทีมเนี่ยมันก็ยังไม่รู้เลยว่าเอายังไงอ่ะกูจะเซ็นต่อดีมั้ยอ่ะจะเซ็นถาวรดีมั้ยอ่ะมีอีกหลายเคสที่กำลังค้างเติ่งอยู่ณเวลานี้อันนี้เราแค่ยกภาพของคนที่แบบมีออปชันซื้อขาดขึ้นมาแต่จริงๆมันมีอีกหลายเคสที่เรานึกไม่ออกเหมือนกันแต่นั่นแหละพวกเขาจะตัดสินใจยังไงอ่ะซีซั่นก็ยังไม่จบแล้วสภาวะการเงินก็เป็นแบบนี้ตลาดเปิดตอนไหนวะเนี่ยแล้วนี่เราจะต้องเซ็นก่อน15จริงเหรอวะมันมีคำถามเกิดขึ้นถ้าเกิดเซ็นไปเราจะคุยเรื่องสัญญาถาวรยังไงเพราะว่าเอ๊ะมันจะนับสัญญาไปซีซั่นไหนวะพวกพรีเมียร์ลีกเผลอเลื่อนแข่งออกไปวันเวลามันจะระบุยังไงตลาดจะเอายังไงลงทะเบียนนักเตะยังไงยกเว้นว่าสโมสรนั้นต้องมั่นใจจริงว่าก็ซื้อขาดไปเลยคือใช้ไปเลยแต่ถ้าสโมสรที่กำลังแบบตอนแรกกำลังก้ำกึ่งว่าเดี๋ยวรอจบซีซั่นแล้วเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเอ้ยมันก็ยังไม่จบแล้วจะเอายังไงเนี่ยว่าถ้าให้มันแฟร์ก็คือเคส by เคสเหมือนกันคือสโมสรที่อยากจะเซ็นสัญญาถาวรก็อาจจะไปคุยกับสโมสรต้นสังกัดว่าเงื่อนไขเนี้ยเงื่อนไขบังคับเซ็นสัญญาถาวรเนี้ยขอเลื่อนไปได้ไหมใช่แอตเลติก UK ก็บอกอย่างนั้นว่าอาจจะต้องเอเจนต์อาจจะต้องเป็นคนที่เข้าไปคุยเองแล้วล่ะว่าเฮ้ยไอ้เงื่อนไขฉีกไอ้ซื้อขาดเนี่ยเลื่อนไปก่อนนะอย่างเป็นหลังจบซีซั่นก็ได้โอเดนอีการ์โลอย่างเงี้ยที่แมนยูยืมมาจากลีกจีนเนี่ยบางทีอาจจะต้องไปคุยกับทีมจากลีกจีนว่าไอ้เงื่อนไขเซ็นสัญญาถาวรขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมดูตามทิศทางของตลาดก่อนว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งมันก็มีโอกาสเกิดสถานการณ์ได้ทั้งทีมที่เป็นเจ้าของนักเตะอาจจะยอมหรืออาจจะไม่ยอมก็ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปวดหัวและต้องคุยกันอีกยาวโอ้โหคือเราดูจากสกู๊ปเซตของ The Athletic UK คือเราเห็นเลยว่าคนที่จะมีบทบาทสำคัญในตลาดซัมเมอร์คือเอเย่นนักเตะมากๆครับนี่เห็นเงียบๆงานเพียบนะครับจอร์ดเมนเดสมิโนไรโอล่าปินี่ซาฮาวีโอ้พวกนี้เพียบเลยเชียร์จูรับเชียนเพราะแต่จริงๆอันนี้แค่ชื่อดัง
พวกชื่อไม่ดังเขาก็มีงานของเขามีอีกเยอะทีเนี้ยต้องขึ้นอยู่กับว่าการเจรจาครับนะของแต่ละคนผมว่าอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในโลกฟุตบอลนะเราจะได้เห็นวิธีการเจรจาของเอเย่นใครเจ๋งจริงใครมีวิธีการพูดแบบโอ้โหปากทองนะพูดอะไรเป็นอย่างนั้นเนี่ยต่อรองได้นักเตะในความดูแลของเขาก็จะได้ผลประโยชน์ป่านนี้ตั้งรายกลุ่มแล้วคุยกันในทีมนักเตะผมเนี่ยมีใครอยู่ในเครือบ้างเฮ้ยเองขอลดท่านได้เท่าไหร่วะเอาพูดคุยกันนะครับโอเคก็ติดตามดูกันต่อนะครับนี่เป็นข้อมูลทั้งหมดจาก The Athletic UK จริงๆมีอีกยาวเหยียบเลยเราคัดมาเน้นๆนะนี่คือสรุปทั้งหมดที่ควรจะทราบใช่เอาไปแชร์กันด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนี่เป็นทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับก็ฝากติดตาม2ช่องทางเหมือนเดิมครับ Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ YouTubeSubscribe กับช่องของสยามสปอร์ตด้วยวันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามหมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ